ู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมแต่งงานเนี่ยคำนี้นะคะเป็นเป้าหมายสำคัญของคู่รักทุกคู่ค่ะเพราะการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะแต่สิ่งที่คู่รักหลายคู่ไม่ทราบก็คือกฎหมายสมรสค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินส่วนตัวสินสมรสการจดทะเบียนการหย่าร้างการเลือกใช้นามสกุลทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรทราบค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนแต่งงานหรือว่าหลังแต่งงานก็ตามนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ในช่วงกฎหมายหลักรถนะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญประเด็นนี้กันค่ะและแน่นอนว่าผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะทนายคะตามภาษากฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าสมรสเนี่ยมีความหมายยังไงคะเอาอย่างนี้เราจะเข้าใจกันสับสนระหว่างคำว่าสมรสกับแต่งงานนะครับคือการสมรสเนี่ยหลักๆก็คือการที่คนทั้งสองคนเนี่ยนะครับตกลงยินยอมกันแล้วนะครับว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับโดยก็คือไปจดกันที่อำเภอนะครับหรือว่าถือว่าเป็นคอนแทรคใช่ใช่สัญญาเป็นสัญญาอย่างหนึ่งนะครับครับผมถ้าเกิดว่าเราจัดงานแต่งงานขึ้นมาแต่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่ายังไม่ได้แต่งงานใช่ใช่แต่เพียงถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้จัดงานเลยแต่เขาเดินไปที่อำเภอหรือว่าที่สถานทูตเนี่ยเขาไปจดทะเบียนอย่างนี้ถือว่าสมรสแล้วถือว่าแต่งงานสมรสแล้วและถ้าจดทะเบียนสมรสมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเอาอย่างนี้คือทะเบียนสมรสมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราเวลาที่เราสร้างทรัพย์สินอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรียกสินสมรสซึ่งก็ต้องไปแบ่งกันระหว่างการถ้ากรณีเลิกกันเนี่ยก็จะไปแบ่งกันนะครับและรวมไปถึงเรื่องของการที่มีบุตรบุตรคนนั้นนี่ถ้าเกิดโดยมีการสมรสกันเนี่ยนะครับบุตรคนนั้นก็จะเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของพ่อและแม่นะครับแล้วก็มีหลายคู่ค่ะที่เขาอยู่กินด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาในอนาคตไหมคะมีปัญหาเยอะครับตรงที่ว่าหนึ่งก็คือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สินสมรสนะครับถ้ากรณีที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยกันเนี่ยตรงนี้ก็คือต่างคนต่างไม่เกี่ยวข้องกันนะครับและลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าลูกคนนั้นก็จะไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นแต่ถ้าคุณพ่อเขียนถ้าคุณพ่อจดว่าเป็นพ่อล่ะคะก็คืออาจจะเป็นการรับรองบุตรอะไรก็ได้แค่รับรองบุตรเท่านั้นเหมือนมันก็ยังไม่เต็มรูปแบบมันก็ยังไม่ถือว่าเต็มเพราะว่านอกเวลาที่เราการรับรองบุตรเนี่ยมันสามารถโดยรับรองโดยการไปที่อำเภอเนี่ยแล้วเราไปจดทะเบียนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ได้แบบนึงหรือว่าเป็นแบบที่เราไปจ่ายค่าคลอดหรือว่าค่าเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยก็เป็นการรับรองแบบนึงซึ่งในส่วนนี้เนี่ยความหมายก็แตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการรับรองลักษณะนั้นเนี่ยตัวของบุตรเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรนะครับแต่บุตรเนี่ยยังมีสิทธิ์รับรองรับของพ่อนะครับและถ้าเป็นหลายๆคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะคะจดสมรสนะคะแต่ว่ามีธุรกิจด้วยกันนะคะอันนี้เราแบ่งกันยังไงอะคะคืออย่างนี้มันเคยมีประเด็นตรงที่ว่าเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่เหมือนละกันเป็นคู่สมรสที่เหมือนกันนะครับเขามาอยู่กินด้วยกันแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเลิกกันแต่มันมีธุรกิจที่ก่อสร้างร่างตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคนนึงได้อีกคนนึงไม่ได้ตรงนี้มันคือกฎหมายมันก็มองว่ามันไม่แฟร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการฟ้องร้องกันสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินให้แบ่งคนละครึ่งเขาเรียกตรงนั้นว่ากรรมสิทธิ์ร่วมนะครับก็คือแบ่งกันนะครับและบ้านนะคะถ้าเราอยู่ด้วยกันนะคะบ้านคือไอ้บ้านเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าบ้านตรงนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นการสร้างกันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้มันแตกต่างยังไงคือถ้าเกิดอยู่กันโดยที่ไม่สมรสเนี่ยถ้าช่วยกันสร้างทรัพย์สินขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตรงนี้ต้องแบ่งครึ่งแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ฝ่ายชายไปสร้างอยู่คนเดียวฝ่ายหญิงนั่งเฉยๆตรงนี้ไม่ได้แบ่งนะครับอ๋อมันก็จะต้องมีหลักฐานใช่แต่ถ้าเกิดคุณจดทะเบียนสมรสผู้ชายไปทำอะไรก็ตามเนี่ยผู้หญิงอยู่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเคลียร์แต่ถ้าเกิดผู้หญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ผู้ชายไปทำนี่อะไรก็ตามผู้หญิงอยู่เฉยก็ไม่เกี่ยวข้องครับไม่เกี่ยวข้องแต่ทีแต่ว่าถ้าคุณไปรับรองคือถ้าเวลาอย่างถ้าเป็นคนที่จดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเวลาที่เราสังเกตไหมเราไปกู้หนี้ยืมสินที่ธนาคารเนี่ยเขาจะมีการให้รับรองคือไปอะไรไปเซ็นยินยอมตรงนี้ถือเรารับเรื่องหนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปอ่ะเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวนะครับเราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรเลยทนายคะทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยคู่รักเยอะมากมายในสังคมไทยบ้านเรานะคะเขารักกันแต่เขาอยู่ด้วยกันนะแต่เขาไม่นิยมจดทะเบียนกันก็เอาเรื่องจริงๆก็คือ เราต้องยอมรับว่าเราก็บางคนก็ไม่อยากที่จะมีตำหนิบางคนเกิดก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราต้องสมรสแล้วหรือมีการแต่งงานกันแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ไปรอดหรือเปล่าหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเพราะ
ปอร์เซ็นต์ของการที่อยู่รอดอย่างนี้มันน้อยลงนะครับก็คือหลักๆอย่างนี้คนก็เลยนิยมที่จะไม่ค่อยจดทะเบียนไม่จดทะเบียนหรือแต่งงานนะครับแต่ก็มีคำถามเยอะว่าจริงๆแล้วควรจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่มีไหมคำถามนี้มีไหมครับมีค่ะก็มีเยอะแยะใกล้แล้วค่ะเพราะคุณแองจี้ใกล้ที่จะแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีเราควรจะทำยังไงดีตั้งหลักยังไงดีผมแนะนำนะครับจริงๆแล้วจริงๆเราไม่เสียสร้างแล้วพูดตรงๆเลยนะครับถ้าสมมติคู่สมรสคุณเนี่ยนะครับยังเขาเรียกอะไรนะมีฐานะเขาเรียกยากจนอยู่ผมว่าดูกันไปก่อนนะครับหรือว่าถ้ามีหนี้สินผมว่าดูกันไปก่อนนะครับแต่ถ้ารวยนะครับหรือว่ามีฐานะเนี่ยรีบจดเลยรีบจดเลยนะครับรีบเลยตรงนี้มันจะได้ประโยชน์อันนี้เรื่องจริงนะครับเราจะไม่เสียสร้างกันนะครับแต่คนไม่ค่อยกล้าพูดตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเขารวยแต่เขามีหนี้ควรจะจดไหมคะก็ต้องดูก่อนครับว่าคือหนี้สินที่เขามีก่อนเราไม่เกี่ยวเรานะนะครับก่อนที่สมรสนะครับตรงนี้คือเราจะเริ่มสตาร์ทเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่เราสมรสก็คือวันที่เราจดทะเบียนสมรสกันหนี้ก่อนหน้านั้นไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราใช่แต่เช่นกันนะครับตรงทรัพย์สินของเขาเนี่ยที่มีก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ตอนที่คงมีข้อสงสัยว่าเราจะได้อะไรอย่าลืมนะครับพวกเงินฝากเราแม้เราจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินต้นเขาแต่ดอกเบี้ยทุกวันที่เกิดขึ้นเนี่ยอ๋อหลังจากนั้นเป็นของเราอู้ตายแล้วจริงได้เดือนละเป็นหลายสิบล้านนะครับหรือว่าเกิดเขามีบ้านเช่าครับบ้านเช่าเป็นแบบอาคารใหญ่โตเงี้ยอาคารไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ค่าเช่าต้องแบ่งครึ่งคือเราจะได้หลังจากที่จดปุ๊บวันนี้จดปุ๊บพรุ่งนี้ได้เลยเราก็จะคือเครื่องรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแบ่งครึ่งเป็นสินสมรสกันนี่ก็ไม่เกี่ยวด้วยแต่ว่าบางรายนะคะเขาก็จะมีสัญญาเขียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับภรรยาไอ้อย่างนั้นทำไม่ได้อย่างนี้แต่ที่จะทำได้เนี่ยที่เขาจะทำกันในเอาในเมืองไทยนะกฎหมายเมืองไทยเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาที่จะมีการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกทำสัญญาก่อนสมรสนะครับก็คือว่าอย่างน้องลูกหมีเนี่ยจะสมรสเนี่ยนะครับก็วันที่จะสมรสเนี่ยก็จะทำสัญญาฉบับนึงขึ้นมานะครับว่าน้องลูกหมีก่อนหน้าที่จะสมรสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีทรัพย์สิน10ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับฝ่ายชายก็ทำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความชัดเจนว่าหลังจากนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือสินสมรสนะครับมันก็แฟร์นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปนกันไปปนกันมาจนไม่รู้ว่าทรัพย์สินของใครยังไงนะครับนี่เราถ้าเราจะจดทะเบียนนะคะเราควรจะรู้ใช่ไหมคะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีหนี้สินหรือเปล่าเราจะตรวจสอบยังไงอะคะจริงๆควรรู้นะครับเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปจดจากใครจริงๆต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่กับเขาเนี่ยตอนที่คบกันเป็นแฟนเนี่ยมันก็เพียงแค่บางเวลานะครับแต่เวลาที่จะมาอยู่กันด้วยกันเนี่ยมันคือโอ้โหมันตลอดทั้งเวลาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องมีการเช็คอย่างเช่นวิธีการเช็คง่ายๆคือว่าเราอาจจะขอให้เขาเนี่ยเซ็นใบมอบอำนาจเพื่อให้เราไปเช็คเรื่องของเคนปูโรค่ะนะครับ อาจจะไปเช็คได้ว่าเขามีหนี้สินอะไรไงบ้างแล้วก็พอดูได้ครับความชัดเจนและความเคลียร์ที่จะความมั่นคงของชีวิตใช่ไหมคะเราเดินไปเลยครับทั้งคู่ครับแล้วก็ไปเข้าไปธนาคารเดี๋ยวนี้ก็มีให้เช็คครับว่ามีหนี้สินยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าจะได้รู้กันไปเลยรู้กันไปเลยเพราะว่าถ้าเราแต่งงานแล้วสมมติว่าถ้าหย่ากันครับเขาก็มีหนี้สินแล้วก็ต้องชดใช้ด้วยใช่ไหมถ้ามีหนี้สินที่เรารับผิดชอบที่เรายินยอมครับเราต้องรับผิดชอบด้วยเคสของผู้หญิงไทยก็ได้แล้วเป็นผู้ชายต่างชาติอย่างคู่รักของคุณแอนจี้เนี่ยควรที่จะต้องจดทะเบียนทั้งสองประเทศปะคะควรครับคือต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยมันบังคับได้เฉพาะประเทศของแต่ละประเทศเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจดที่นู่นแล้วเราไม่ได้มาจดที่นี่อาจจะบังคับในประเทศไทยไม่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นดีที่สุดคือจดทั้งสองประเทศเลยนะครับก็จะได้ประโยชน์กับน้องแอนจี้มากนะครับเหมือนคนจะแต่งงานเองถามให้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดคำว่าสินสอดกับคำว่ามั่นเนี่ยมันคือคนคือคำเดียวกันหรือว่ามันแยกกันเลยครับมันแยกตรงที่ว่าสินสอดเนี่ยจริงๆคำโบราณนะครับก็เป็นคำแค่ว่าเป็นโจ๊กด้วยทะลึ่งนิดนึงครับว่าก่อนที่จะมีการเขาเรียกก่อนที่จะมีการสอดต้องจ่ายสินก็คือสินสอดนะครับนี่คือคำว่าสินสอดนะครับตรงนี้เนี่ยคำว่าสินสอดเนี่ยเป็นการมอบให้กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการตอบแทนที่ยินยอมให้หญิงคนนั้นเนี่ยมาแต่งงานมาแต่งงานกับเราใช่ใช่แต่คำว่ามั่นของมั่นเนี่ยก็คือเป็นอีกแบบนึงของมั่นนี่ก็คือว่าเป็นการมอบให้สมมติว่าอย่างพี่จะสมรสกับทางแองจี้เนี่ยก็มั่นก็คือให้ของมั่นกับน้องกับแองจี้ใช่เป็นคนละส่วนกันใช่คนละส่วนกันซึ่งในส่วนนี้ก็จะตกเป็นสิทธิ์ของน้องเขาไปเลยแต่ถ้าอยากฝ่ายผู้ชายก็ฝ่ายสามีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไม่ส่วนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแบ่งกันเรื่องของอะไรอะเรื่องของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเช่นรายได้ที่เราเกิดขึ้นในภายหลังนะครับป
พูดถึงการหย่าร้างบ้างค่ะเขาบอกว่าเหตุอยากถามว่าเหตุที่จะทำให้เรามีการฟ้องหย่าเนี่ยมีอะไรบ้างคะเอาง่ายๆเลยหลักๆที่เขาจะเป็นกันก็คือมีเรื่องของการชู้นะครับก็เรื่องของการที่มีการทำร้ายร่างกายกันทำร้ายร่างกายนี่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงครับถ้าแบบแค่ทุบกันนิดหน่อยพอขำๆนี่ไม่ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีการทุบกันถึงขั้นว่าต้องไปเข้าโรงพยาบาลนอนกันเกิน21วันอะไรเงี้ยเกิน21วันด้วยถือเป็นการสาหัสอันนี้จะเริ่มฟ้องได้ใช่แล้วมีอันนึงก็คือด่าพ่อแม่อะไรเงี้ยครับด่าบุพการีนะครับถ้าด่าแบบเบาๆก็คือยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าด่าแบบรุนแรงเป็นการร้ายแรงเนี่ยอย่างแบบบ่อยๆด้วยครั้งเดียวก็พอครับแต่ร้ายแรงก็พอครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับหรือแม้กระทั่งทำเรื่องที่ไม่ค่อยดีครับคือว่าไปมีอะไรกับคนใช้ในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยครับอย่างนี้สามารถฟ้องหย่าได้ใช่ๆหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคู่สมรสเป็นโรคร้ายแรงนะครับโรคร้ายแรงก็อย่างเช่นปัจจุบันมีโรคเดียวที่ยังเป็นร้ายแรงแล้วคือไม่สามารถรักษาได้ก็คือโรคเอดส์ใช่ใช่ตรงนี้เป็นก็สามารถฟ้องหย่าได้ทำไมตรงนี้ถึงฟ้องหย่าได้เพราะมันเรื่องของการโรคติดต่อครับมันเป็นโรคติดต่อเพราะว่าถ้าเป็นคู่สมรสกันมันมีเรื่องโรคติดต่อที่มันรักษาไม่ได้นะครับถ้าอย่างหวัดก็เป็นติดต่อเป็นงานแต่ว่ามันรักษาได้หลังจากการหย่านี้สามารถเรียกร้องค่าทดแทนยังไงบ้างคะเราก็เอาเล็กง่ายๆแล้วฟ้องหย่ากันเสร็จแล้วเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าเราทำความผิดเราจะไม่ได้เลยไม่ใช่ครับฟ้องหย่าเสร็จแล้วเนี่ยทรัพย์ส่วนของสินสมรสเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาแบ่งครึ่งกันนะครับแล้วก็แบ่งกันไปแล้วก็จะมีการตกลงถ้ามีกรณีมีลูกเนี่ยก็จะเขาเรียกใครจะเป็นสิทธิในการปกครองกันนะครับโดยหลักก็จะเป็นการศาลก็จะให้ถ้าตกลงกันได้คือว่าไปอยู่กับแม่นะหรือไปอยู่กับพ่ออย่างเงี้ยครับหรือว่าบางทีก็แบ่งกันนะครับตรงนี้แล้วแต่ตกลงกันนะครับเรื่องของกฎหมายสมรสยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าเราจะเปิดสายโฟนอินให้คุณผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาทนายวิรัตได้นะคะที่เบอร์021261124เดี๋ยวพักช่วงนี้กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ว่าซักสปริงในช่วงที่3นะคะตอนช่วงนี้นะคะเราเปิดสายโฟนอินให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาหาทนายวิรัตได้ค่ะที่021261124นะคะและเรายังพูดคุยกันต่อในเรื่องของกฎหมายสมรสค่ะครับใช่ค่ะเรามาพูดถึงหนี้สินหลังการฟ้องหย่ากันดีกว่าค่ะว่าใครควรจะรับผิดชอบตรงนี้อะค่ะคือจริงๆหนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นหลังจากที่เราสมรสกันแล้วใช่มั้ยครับหนี้ตรงนี้ถ้ามีการไปยินยอมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนี้ร่วมนะครับเมื่อเป็นหนี้ร่วมแล้วเนี่ยมีการหย่าหรือว่ามีการเขาเรียกหรือว่ามีการฟ้องหย่าอะไรกันแล้วเนี่ยสุดท้ายนี่ตรงนี้เนี่ยก็คือเอามาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งใช่ใช่สมมติว่าถ้าฝ่ายภรรยาหรือสามีนะคะไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีหนี้สินเราสามารถที่จะฟ้องได้ไหมคะว่าเราไม่รู้เรื่องไม่รู้คืออย่างนี้หนี้ส่วนใหญ่ที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหนี้เนี่ยอย่างเช่นเราเป็นหนี้แบงก์เนี่ยแบงค์นี่เขาทำไมครับเขาเวลาที่เรากู้หนี้ยืมสินเนี่ยก็ต้องให้ภรรยาหรือคู่สมรสเนี่ยไปเซ็นยินยอมใช่ไหมครับบางทีเนี่ยมันมีเคสบางเคสคือว่าสามีเนี่ยไปกู้แต่ว่าบอกว่าเป็นคนโสดค่ะนะครับตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราเข้าใจไหมครับค่ะคือตรงนี้ต้องมาดูก่อนว่าเราเข้าไปรับรู้หรือไม่นะครับบางทีเขาใช้วิธีการปลอมก็มีคือสามีไม่อยากให้เรารู้เขาก็ใช้วิธีการปลอมนี่ตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่นี่สินที่จะเกี่ยวกับเราตรงนี้เนี่ยคือนี่ที่เราได้อะไรไปรับรู้ะนะครับจริงๆเขาไปกู้ซื้อบ้านเราไปเซ็นยินยอมมีความสุขอะไรเงี้ยมีลายเซ็นของเราด้วยมีลายเซ็นของเราอย่างนี้ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบชแล้วถ้าเกิดเราแต่งงานกันจดทะเบียนนะคะแล้ววันหนึ่งฟ้องหย่าแต่เรามีลูกด้วยต้องทำยังไงคะลูกถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องมันบอกว่าพอเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมแล้วว่าลูกเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรอยู่ในความปกครองของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคือพ่อแม่นี่แหละนะครับแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของการฟ้องแต่ว่าเด็กคนนั้นไม่อยู่กับเรานะครับเราก็ต้องฟ้องร้องเรื่องค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆนะครับแต่ยังไงก็คือว่าศาลก็จะมองเลยว่าดูฐานะของแต่ละคนอย่างผมเคยมีเคสนึงคือสามีเนี่ยเขาไม่มีเงินทองอะไรไปฟ้องจะชนะหรือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีเงินใช่ใช่ใช่เพราะงั้นก็ต้องดูรูปแบบของฐานะด้วยนะครับอ่ะมีสายจากทางบ้านเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะอยากทราบว่าเราอยากยังไม่ได้อยากกันนะคะคเลิกกันมาเป็นแบบนานมากแล้วค่ะครับประมาณ10ปีได้ค่ะครับค่ะแต่ยังไม่ได้อยากใช่มั้ยคะยังไม่ได้อยากค่ะครับคือแต่ว่าจะถามว่าอะไรครับถามว่า
ถ้าเราแบบถ้าเราจะไปเปลี่ยนนามสกุลเราเนี่ยค่ะจะทำยังไงคะจะทำได้ไหมหรือว่าทำยังไงใช่ไหมครับเอาอย่างนี้นะครับเป็นความรู้กับท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าจดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่หย่านะครับแม้ว่าจะแยกกันแล้วนะครับเป็นร้อยปีนะครับก็ยังไม่หย่ากันดีๆนะครับแต่เรื่องของสินเรื่องของการเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยปัจจุบันเรามีเรื่องการแก้ไขกฎหมายกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้หญิงนี่สามารถที่จะไปแก้ไขได้เลยนะครับเป็นอำนาจของตนเองเลยนะครับจะแก้เป็นนางเป็นนางสาวก็ได้ครับแต่แก้เป็นเด็กหญิงไม่ได้นะครับก็คือสามารถแก้ได้เลยนะครับแก้ได้เลยค่ะคุณแจ๋วค่ะอันนี้น่ากลัวไหมคะถ้าเราแยกกันอยู่ครับแต่ว่าเราไม่ได้หย่าครับก็ไม่เป็นไรครับก็คือแยกกันอยู่แต่ว่ามันการสมรสก็ยังคงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่การไปสร้างหนี้ตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะครับขอบคุณคุณแจ๋วนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะนี่มาจากเกาะช้างเลยเนาะมาจากเกาะช้างเลยครับพูดถึงแล้วถ้าเกิดเราหย่าแล้วเนี่ยแล้วเรื่องของมรดกล่ะคะจะส่งไปถึงบุตรได้ยังไงคะอ๋อมันยังมีได้ปกติเหมือนเดิมครับพอพ่อแม่ให้หย่ากันลูกก็ยังคงมีสิทธิ์รับมรดกเหมือนกันแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดกคือขาดไปเลยตัวภรรยานะตัวแม่นะครับตัวภรรยาหมดสิทธิ์ใช่แต่ลูกยังคงเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออยู่ดีอ๋อนะครับก็ถึงถ้าเกิดพ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของพ่อนะครับอืมครับแต่แม่นี่ขาดนะคือแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ได้เลยแม่จะต้องถือทะเบียนสมรสไว้แน่นๆนะครับอือฮึถ้าหายนะคะครับแล้วถ้าเกิดเราจดทะเบียนกันนะคะแล้วก็มีลูกวันนึงสามีของเราตายครับแล้วก็มีคนเป็นเมียน้อยมาโชว์ว่าเรามีเขามีลูกด้วยเขาจะสามารถได้รับมรดกตรงนั้นได้ไหมคะอ่ะครับคือเอาอย่างนี้เล่าให้ฟังเป็นเคสหนึ่งผมเลยคือผมเป็นจัดการมรดกให้กับครอบครัวหนึ่งปรากฏว่ามันที่มีการที่เรียกจัดงานศพอ่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอุ้มเด็กคนหนึ่งมานะครับแล้วก็มาบอกว่าคนที่ตายเนี่ยคือคนที่เด็กคนนี้คือเป็นลูกของคนที่ตายเราก็ตกใจเลยแล้วเราก็ดูหน้าเฮ้ยมันก็เหมือนจริงๆนะก็เลยสุดท้ายเนี่ยเราก็รับเหมือนว่าเป็นรับเป็นลูกอีกคนหนึ่งเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นลูกของภรรยาน้อยหรือต่างเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เท่ากับภรรยาหลวงเลยเท่ากับลูกภรรยาหลวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามรดกก็ต้องถูกแบ่งเพิ่มเติมเข้าไปใช่ใช่ใช่ก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนอกจากเราเขียนทนายความใช่ไหมคะนอกจากเราเขียนพินัยกรรมพินัยกรรมเป็นพินัยกรรมก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับตัวนี้ก็จะเขียนแล้วระบุใหคือการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันจะระบุมันมีเรื่องมีประเด็นเยอะนะครับบางทีพินัยกรรมเนี่ยกับเขียนให้กับภรรยาน้อยแล้วก็บางทีบางกรณีเนี่ยผมเคยโดนต่อว่านะครับบางทีท่านผู้ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยท่านระบุให้เป็นของกับคนใช้อ๋อมีอีกให้คนใช้ครับก็ถูกต่อว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นที่คนใช้ให้เพราะว่าเขาดูแลจนถึงวาระสุดท้ายครับเขาก็เลยเขียนพินัยกรรมบางส่วนทรัพย์สินมอบให้กับคนใช้ด้วยก็มีหลายเคสนะคะมีสายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่ะอยากถามว่าคือเราอยู่ในสมรสถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วมรดกที่มันมีอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือเปลี่ยนคำนำหน้าเนี่ยยังคงเปลี่ยนได้นะครับแต่เรื่องการรับมรดกเนี่ยเราจะดูที่เรื่องการสมรสนะครับถ้าคุณยังไม่ได้มีการหย่าร้างกันนะครับตรงนี้คุณยังมีสิทธิ์ 100% เลยนะครับไม่ได้หย่าจะอยู่แยกกันมา6ปีแล้วอ่ะก็ยังมีสิทธิ์อยู่ครับแยกกันก็ยังมีสิทธิ์ครับคือจนกว่าจะมีการหย่าร้างกันคือการฟ้องหย่าอะไรต่างๆนะครับจ้ะคือสมรสไอ้สมบัติที่ว่าเราซื้อด้วยกันตอนเราอยู่ด้วยกันนะครับครับตอนแรกก็ยังมีสิทธิ์อยู่ 100% ครับถ้าเรายังไม่หย่ากันนะครับโอเคนะครับแล้วเรื่องลูกเขาไม่อยากอยู่กับแม่อย่างเงี้ยเราจะมีสิทธิ์ครอบครองไม่ลูกอ่ะลูกอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เขา16เลยจ้ะค่ะ16ใช่ไหมครับเขาไม่อยากอยู่กับเราใช่ไหมครับใช่คืออย่างนี้ครับถ้าสิทธิในการปกครองเนี่ยถ้ามีการสมรสกันเนี่ยสิทธิทั้งในการปกครองเนี่ยก็จะอยู่ทั้งสองฝ่ายก็คือพ่อและแม่นะครับตรงนี้ก็พูดยากครับเป็นเรื่องของเด็กครับบางทีเด็กเขาก็อยากจะไปไหนก็ต้องยอมรับว่าเขาจะต้องเลือกได้ครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราพูดคุยกับเด็กมากกว่านะครับค่ะจ้าแต่ดูแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่อยากอยู่กับแม่ครับค่ะก็เราก็ต้องดูแลใช้เวลาเขาใช่ครับพูดคุยกับเขาได้ครับนะครับถ้าสมมติว่าเราแต่งงานใหม่หรือมีคนใหม่นี่เราไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมสมบัติที่เรา
มีด้วยกันอ่ะจดทะเบียนสมรสคือคุณไปแต่งงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะโดนเรื่องฟ้องเรื่องชู้เรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จนกว่าจะมีการหย่ากับรายเดิมก่อนนะครับถึงจะไปสมรสใหม่ได้นะครับถึงว่าเราแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับจะไม่ได้หย่านะครับต้องหย่าก่อนนะคะถึงจะแต่งงานใหม่ถึงจะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณจดทะเบียนครั้งหลังเนี่ยใบครั้งหลังเนี่ยเป็นโมฆะครับค่ะแล้วถูกฟ้องได้นะครับไม่หวังว่าจดแต่ไม่หวังว่าจดแค่ว่าเรามีแบบมีคนใหม่ไปเลยเงี้ยไม่หวังว่าจดเปลี่ยนอยู่คนก็คือชื่อใหม่หมดเลยเงี้ยจริงๆก็คืออยู่แบบผิดกฎหมายนะครับพูดตรงๆนะครับผมว่าน่าจะพูดคุยกับทางคู่สมรสเดิมครับมาหย่ากันจะดีกว่านะครับใช่เดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างนะคะเขาไม่หย่าให้เขาไม่หย่าให้ค่ะไม่หย่าให้ใช่มันจะมีกรณีที่เขาไม่ยอมก็ฟ้องหย่าได้ครับคือว่าถ้าเขาเรียกอะไรนะครับหนึ่งคือทิ้งร้างกันไปเกิน1ปีหรือว่าเป็นการสมัครใจเขาเรียกแยกกันอยู่เกิน3ปีเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องได้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณนิดเหตุผลที่เขาไม่หย่าเป็นเพราะอะไรคะผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเป็นคดีที่น่าสนใจมากเลยครับว่าคือสามีเนี่ยวันเอาแต่เล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์นะครับคือภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนทำอาหารกินอย่างเดียววันอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ฟ้องตัวสามีก็ไม่รู้ทำยังไงครับสามีก็บอกว่าคือเขาไม่ยอมหย่าเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมหย่าเขาบอกว่าถ้าเขาหย่าเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงคือเขาไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่ได้อะไรต่างๆเลยนะครับคือเขาอยู่เพราะภรรยาเนี่ยเป็นคนหาเลี้ยงนะครับเขาก็ไม่ยอมหย่าอยู่แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของกฎหมายสมรสนั่นเองนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อข้องใจอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อที่ทนายวิรัตได้นะคะตามขึ้นที่หน้าจอด้านหน้านี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายวิรัตมากๆค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหลายรถกับเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเป็นคิวของ What's Up Hollywood รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะครีมกระชับผิวที่ใช้